ขึ้นเลย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 โอ้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วครับขึ้นแล้ว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 โอ้ยทุกคนคิดว่าปลาคาร์ฟจะบินได้ไหมคะเออมาลุ้นให้ปลาคาร์ฟบินปลาคาร์ฟบินขึ้นแล้วปลาคาร์ฟบิน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 ขึ้นแล้ว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 ขึ้นไปแล้วชนเสาตัวอ๋อดกชนเสาตอนนี้นะคะแม่อยู่ที่ดีไซน์วิลเลจเกษตรนวมินทร์อู้ทำไมมีว่าวเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเพราะว่าตอนนี้เขามีงานนี่เลยค่ะงานคลั่งไคล้คลั่งไคล้คลั่งนี่ไม่ใช่คลั่งไคล้ภาษาไทยนะนี่คลั่งไคล้ไคล้ตัวนี้แปลว่าว่าวค่ะคือเทศกาลคนคลั่งไคล้ครั้งที่2ครั้งที่แล้วครั้งที่1เราได้ข่าวแล้วเราไม่ได้มาใช่แม่เสียดายมากครั้งนี้พอมีครั้งที่สองแม่รีบมาเลยพาเด็กๆมาด้วยนะคะมีไม่กี่วันนะครับแม่ปูเป้มีตลอดเดือนมีนาคมนี้นะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่ดีไซน์วิลเลจเกษตรนวมินทร์ค่ะคือเราอ่ะจะไม่ได้มีโอกาสได้มาเจอน้องว่าวถุงลมใหญ่ยักษ์แบบใกล้ชิดแบบนี้นะที่สำคัญนะคะถ่ายรูปค่ะลงมาเราต้องถ่ายรูปโพสได้เลยเนี่ยใครจะได้ถ่ายรูปกับว่าวใหญ่ขนาดนี้ไปดูตัวเดี้ยงของเชอร์แตมหน่อยตอนแรกนึกว่าปูเป้ด้วยซ้ำเราก็เปลี่ยนใจคิดว่าเป็นกุ้งเอากลายเป็นด้วงถ่ายรูปปุ๊บอัพขึ้นโซเชียลนี่เอาไปอวดเพื่อนๆได้เลยเดี๋ยวแม่จะถ่ายเชอร์แตมลง IG เลยนี่แหละเชอร์แตมถ่ายตัวไหนดีมานี่ก็ต้องแต่งตัวสีสันสดใสหน่อยนะมาถ่ายจะได้ถ่ายรูปสวยๆดูแม่สิดูแม่โอ้สวยมั่วเอาแม่ปูเป้ทำไมหมีง่วงเนี่ยครับหมีไม่ได้ง่วงหมีอ่ะก้มลงไปกระซิบคุยกับด้วงเห็นไหมเขาจับมือด้วงไว้ด้วยเนี่ยเขาจะคุยกันหมีคุยกับเดี้ยงเดี้ยงไม่ตอนนี้เดี้ยงทั้งคู่เลยถือข้างหลังเนี่ยเนื่องจากเล่นในร่มไงใช่ไหมเขามาโชว์ในร่มเขาก็มีเครื่องเป่าลมเมื่อกี้มีคนเตะปักลูกใช่หมีถึงกับหัวเอียงเลยเด็กสองคนก็ไปช่วยหมีนะครับภารกิจช่วยหมีมาแล้วเอื้อบโอ้โหเป็นเด็กที่จิตใจดีมากเลยครับช่วยน้องหมีตอนนี้น้องด้วงกลับมาแต่งแล้วนะคะน้องหมีก็เริ่มแต่งแล้วนะคะนี่เด็ก2คนไปช่วยกันเด็ก2คนช่วยชีวิตนะครับช่วยชีวิตน้องหมีกันใหญ่เลยนี่กลับมานั่งแล้วเยี่ยมมากลมมันเข้าทางไหนนะครับลมมันจะเข้าตรงเนี่ยครับเป็นมันจะเป็นลิ้นนะครับเป็นอันนี้เป็นตะข่ายใช่ไหมแล้วก็เวลาลมเข้าก็จะเข้าตรงนี้ครับอย่างปึ๊บตัวนี้ก็จะเข้าตรงหน้าผากนะครับอ๋อเขาจะขึ้นไปกินลมข้างบนฟ้าใช่ไหมแล้วเขาก็จะตัวพองๆอย่างนี้เลยอ้าวแล้วทำไมตัวนี้เขาน้องเขาอ่อนๆไปอะคะพอดีปักหลุดทำไมอ๋อปักหลุดเอออันนี้เขาใช้พัดลมเป่าลมเข้าไปเป่าลมอยู่ข้างในแต่ว่าเวลาที่ลอยบนฟ้าเนี่ยก็คือลมเข้าตรงส่วนที่เป็นตาข่ายแล้วเขาก็จะเป็นทรงอย่างนี้ขึ้นไปเลยใช่ไหมคะใช่ครับจะเป็นตัวขาวจะเป็นทรงเชือกเนี่ยจะเป็นเชือกไว้ผูกเชือกแล้วก็ดึงให้มันลอยอะค่ะก็ต้องเป็นคนชักว่าวอย่างนี้ใช่ไหมก็จะมีคนดึงอยากเห็นจังเลยนั่นน่ะสิจะเอาขึ้นไหมคะวันนี้ต้องดูลมเลยค่ะวันนี้ถ้าเป็นว่าวทรงเนี้ยค่ะที่เขาเรียกว่าวอะไรนะถุงลมอ่ะมีสี่ตัวใช่ไหมคะจริงๆมีเยอะมากมีเป็นร้อยตัวเลยค่ะน้องอยู่ไหนอ่ะอยู่ในถุงนะคือถ้ามีลมเนี่ยเราเอาขึ้นทั่วฟ้าเลยใช่ไหมบางตัวยาว30เมตรนะฮะบางตัวมาเป่าลมเต็มห้างเลยเดี๋ยวต้องลุ้นว่ามีลมหรือเปล่าอยากเห็นไหมเชอร์แตมอยากเห็นว่าวแม้เนี่ยน้องๆเนี่ยไปลอยบนฟ้าต้องสวยแน่เลยอ่ะอันนี้น้องอะไรครับน้องภูผาครับน้องภูผานี่คือเออผมเป็นหนึ่งสมาชิกของไททันไททีมไทยแลนด์ครับอ๋อก็คือแบบชอบว่าวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมชอบว่าวครับไทไฟเออร์น้องเขาเป็นแฟนคลับเรานะน้องเขาบอกว่าดูแกรมสตอรี่มาตั้งแต่เล็กๆเด็กเลยค่ะดีใจมากเลยค่ะน้องดูตั้งแต่เด็กๆพี่ภูผาคะแล้วเขาแข่งว่าววันไหนหรอคะวันที่19ครับเป็นว่าวไทยใช่ไหมใช่ว่าไทยแข่งวันที่19ครับ19มีนาคมมีแข่งว่าวกันด้วยโอ้นี่มีพี่ภูผาแล้วนี่พี่อะไรครับพี่เปรมครับพี่เปรมพี่ใจดีทั้งนั้นเลยเด็กๆมาก็น่าจะชอบเนาะมีอะไรอยากจะรู้เรื่องว่าวอ่ะมาถามพี่ๆพวกนี้ได้เพราะว่าพี่เขาเชี่ยวชาญทางด้านว่าวแล้วรอบๆนี่เป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์นะคือที่เนี่ยดีไซน์วิลเลจเนี่ยเขาขายเฟอร์นิเจอร์สวยๆเยอะขายของแต่งบ้านด้วยแม่ชอบเดินมากเลยเพราะว่าจะซื้อพวกแจกันพรมอะไรเงี้ยแผ่นปูจานโต๊ะอาหารอะไรแบบเนี้ยซื้อไปแต่งบ้านคือนอกจากมาเที่ยวถ่ายรูปสวยๆแล้วก็มาช้อปปิ้งเฟอร์นิเจอร์ได้ใช่ค่ะจะรับประทานอะไรดีคะคุณผู้หญิงขนมค่ะสปาเกตตี้ค่ะได้เลยค่ะนั่งรออาหารกันสักครู่นะคะค่ะ
ระหว่างดูงานว่าวไปนะครับก็มานั่งในห้องนี้ครับห้องรับประทานอาหารที่จัดไว้สวยหรูข้างหลังว่าเป็นห้องนั่งเล่นนะคะเดี๋ยวเด็กๆทานอาหารกันอิ่มแล้วก็ย้ายไปห้องนั่งเล่นได้เลยค่ะนี่ดูทางนู้นสิข้างล่างมีว่าวอีกเพียบเลยอ่ะโอ้จัดซะสวยเลยเดี๋ยวเราต้องลงไปดูแล้วเดี๋ยวเราเล่นกันตรงนี้เสร็จเราจะไปเล่นข้างล่างต่อเสื้อตัวนี้ดูสวยนะคะเนี่ยอันนี้คือว่าวนะคะเป็นรูปผีเสื้อมีว่าวจิ๋วด้วยที่ว่าวงูนี่ชอบเล่นตอนเด็กแต่ไม่ใช่จิ๋วนะพ่อเล่นแบบตัวปกติเลยลอยขึ้นไปบนฟ้าเลยแต่อันนี้จะบอกว่าไม่ต้องชักว่าวไงถือนี้แน่เลยอ่ะถือวิ่งอ่ะเอากันคนละตัวดีกว่าเอาไปคนละตัวไปเลือกสีเลือกสีนี้ค่ะได้น้องไม้เลือกงูเห่าแผ่แม่เบี้ยเลยอ่ะเห่าฮ้องฮ้องเลยอ่ะน้องไม้ว่าวลูกเป็ดก็มีเป็ดจะบินก็มีเอ้าลิงก็มีลิงมีตัวด้วยลิงมีตัวตัวยาวๆเลยอ่ะแพนด้าแรดคูนอ๋อนี่แรดคูนเหรอแล้วนี่ตัวอะไรอ่ะโยนี่ก็ตายก็ตายเลยแล้วว่ามันน่าจะมาจากโปเกมอนอะไรอย่างงี้ป่าวเราไม่รู้น่าจะเป็นตัวการ์ตูนแล้วนี่ตัวอะไรครับเต้นอกจากสนุกสนานในการเล่นว่าวแล้วเรายังมาสนุกสนานกับการทายนะครับว่าว่าวนี่ตัวอะไรตัวอะไรอ่ะโยคิดว่าตัวอะไรอ่ะไดโนเสาร์ป่ะเต่าป่ะอยู่ข้างหลังมีกระดองป่ะไม่มีนี่แมวโอ้นี่ไงแพนด้ามีหมีแพนด้าด้วยนี่นกอุ้ยนกก็สวยนะนี่ปลาเราชอบปลาแล้วก็ปลากระเบนก็สวยอันนี้เขาขายนะขายค่ะซื้อกลับไปแล้วเล่นได้เลยที่บ้านก็ได้หรือว่าเล่นในงานนี้ก็ได้นะเย็นๆเนี่ยเดี๋ยว 4:00 นเนี่ยถ้ามีลมเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปชักว่าวกันใช่โอ้สวยมากเลยอ่ะก็นกยูงแต่อันนี้คือว่าวที่สวยที่สุดในงานที่เขาบอกไหนว่าวปูเป้โอ้แม่ปูเป้เอาตาอีกตาหนึ่งไปไว้ที่ไหนอะครับเขาพักสายตาป่ะนี่เขาเรียกว่าว่าวแบนเรียกเช่นว่าวปักป้าว่าวงูอ๋อว่าวแบนเรียกที่นี่เราก็จะเห็นว่าวหลายๆแบบนะคะที่หาดูยากนะนี่เป็นรูปครุฑเลยนะเนี่ยอยู่เสือก่อนขึ้นไปแล้วเป็นตัวอย่างนี้สามมิติเลยอ่ะเอออันนี้ว่าวอะไรแม่ปูเป้รู้จักปะว่าวจุฬาจุฬาอะไรลงกอนลงกอนอะไรลงประตูประตูอะไรประตูน้ำน้ำอะไรน้ำก๊อกก๊อกอะไรก๊อกน้ำก๊อกน้ำน้ำอะไรน้ำก๊อกทำไมจบแล้วจริงเหรอทำไมเด็กๆมันยาวกว่านี้หรือว่ายิ่งแก่แล้วความจำสั้นมันต้องตอบว่าอะไรอ่ะน้ำตกตกอะไรตกปลาปลาอะไรไม่ใช่หมออะไรหมอดูคนละโรงเรียนแล้วคนละคนไทยไทยอะไรไทยกอกน้ำก๊อกไก่ก๊อกอะไรก๊อกหัวเขาก็เขกหัวคนไทยโอ้นี่แม่ปูเป้ทำอะไรครับเนี่ยแม่กำลังจะเอาว่าวไปตกแต่งเป็นของแม่เองทำไงอ่ะง่ายมากเลยค่ะซื้อของที่นี่นะคะ500บาทเท่านั้นในดีไซน์วิลเลจเนี่ยนะใช่แล้วก็ไปแลกคูปองแบบนี้แล้วก็มารับของได้เลยว่าวนี่เรียกว่าปักเป้านี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเออเนี่ยอันนี้พ่อเคยทำตอนเด็กแต่งว่าวแต่งว่าวคนละครึ่งอ่ะได้ค่ะยังสีดำนะอ่ะได้จ้าสีน่าเลียวค่ะเอาเลยค่ะสีแดงค่ะอันนี้คือข้างของหนูค่ะของน้องไมล์เป็นไรครับของหนูเป็นเรนโบแล้วก็มีเคอร์บี้ด้วยค่ะเรนโบกับเคอร์บี้นะครับตอนนี้น้องไมล์กำลังคลั่งไคล์เคอร์บี้เกมเคอร์บี้เกมอาจจะฟังเธอได้ไหมครับเธอขอไฟฟูจิอ๋อกำลังคลั่งไคล์ญี่ปุ่นเราก็ชอบอยากไปญี่ปุ่นวันนี้พยายามเอาว่าวขึ้นเหรอครับกำลังพยายามอยู่ไงมีว่าวรูปนกนะเรามาลุ้นกันว่าจะขึ้นไหมตัวนี้ขึ้นขึ้นไปแล้วชนเสาแมวแมวกระโดดโอ้ยนกชนเสาโอ้ยขึ้นแล้วขึ้นไปติดอยู่บนเสาแล้วแมวเอาเสาออกมาแล้วมาแล้วโอ้โหลุ้นมากวันนี้ลมมันไม่ค่อยมีไงแม่ปูเป้นี่มันนกเหี่ยวเนาะเป็นอีกาด้วยค่อยๆแลนดิ้งลงค่อยๆแลนดิ้งลงนาทีนี้ค่ะหนูเห็นเหมือนนกมันทำแบบนี้ด้วยปุ๊บแบบนี้พยายามลุ้นปลาคาบกันลุ้นปลาคาบกันแม่ปูเป้ช่วยเป็นลมหน่อยถ้าแม่ปูเป้เป็นลมเนี่ยเป็นลมพายุหรือเป็นลมบ้าหมูใช่แต่เป็นลมให้ดิทุกคนคิดว่าเออมารู้ได้ปลาคาบินปลาคาบินบินแล้วปลาคาบินบินโอ้ยกินแล้วโอ้ยปลาคาบมันเหมือนปลาว่ายแบบนี้เออดูปลาว่ายอย่างเงี้ยเขาพยายามอ่ะ
ขึ้นไปอึ๊บๆๆๆเอ้ยวันนี้เขามันไม่ค่อยมีลมไงวันนี้มันไม่ค่อยมีลมเมื่อกี้เหมือนมีพี่เขาบอกดูแอปได้อะจะมีแอปบอกว่าวันไหนวันไหนจะมีลมไม่มีลมอะไรอย่างนี้แล้วทีเนี้ยเขาก็ดูว่าเสาร์อาทิตย์หน้าค่ะลมดีเสาร์อาทิตย์นี้คือ 4-5 เมื่อกี้พี่เขาบอกว่ามีลมวันไหนนะอาทิตย์หน้าเนอะอาทิตย์หน้าเนี่ยน่าจะลมดีว่าวพอลมดีๆเนี่ยว่าวจะขึ้นไปข้างบนฟ้าเนี่ยเยอะแยะสวยๆแล้วทีนี้มีว่าวสวยเยอะอาทิตย์หน้าคือ11 12แล้วถ้าเป็นวันที่19อ่ะเขาจะมีแข่งว่าวไทยด้วยว้าวดูเนี่ยดูจังเลยค่ะพี่เนี่ยเขามีว่าวหลายรูปแบบมากอ่ะมาเตรียมโชว์อ่ะมีว่าวเป็นร้อยแต่ลมมันไม่มาลมมันไม่มีน่าเสียดายนะคะถ้าเกิดมาอาทิตย์หน้าคงได้เห็นว่าวสวยๆเยอะเลยค่ะอาทิตย์หน้าลงมาใหม่มั้ยล่ะมาไหมแล้วถ้ามีลมนี้ไอ้ว่าวพวกหมีพวกอะไรพวกนั้นจะเอามาลอยไหมใช่ลอยได้โอ้ว่าวที่แบบว่าที่เราเห็นโชว์ตัวใหญ่ๆนั่นน่ะพี่เขาก็จะเอามาลอยด้วยนะจริงเหรอคะไม่อยากเห็นอยากเห็นน่ะไม่อยากเห็นน้องชิบะลอยบนฟ้าไปเลยไปเลยขึ้น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 เลยโอ้โหแล้วพี่โอ้โหขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วครับขึ้นแล้ว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 โอ้ยเอ้ยนี่ไงนกขึ้นไปแล้วโอ้ยนกขึ้นไปกินลมแล้วโอ้โอ้ไม่ใช่ฝีมืออันนี้ฝีมือนกมันแบบนี้เลยหนูชอบว่าวนกที่สุดในโลกเลยหนูว่านะคะนกจริงอะค่ะเทียบไม่ถึงหรอกค่ะนี่เขาขึ้นไปเนี่ยที่ค้างอยู่บนอากาศน่ะคือว่าวไพลอตเขาบอกว่าว่าวตัวเนี้ยจะเป็นตัวนำว่าวตัวอื่นๆเนี่ยเกาะขึ้นไปค้างอยู่บนอากาศก็คือว่าจะนิ่งขึ้นถ้าข้างบนลมเสถียรเสถียรน่ะพอตัวนี้ลมเสถียรแล้วอยู่ตัวอื่นก็จะเกี่ยวตัวนี้ขึ้นไปโหเท่มากเลยค่ะตัวนั้นเหมือนเป็นฮีโร่เลยอ่ะเนี่ยฮีโร่ของเราเล่นโบด้วยค่ะทุกคนเล่อันนี้คืออะไรนะปลากระเบนปลากระเบนตัวใหญ่มากเลยสวยใหญ่มากผูกไปแล้วไงผูกกับไพลอตผูกกับไพลอตตัวนั้นไพลอตถ้าเกิดปลากระเบนขึ้นหน้าหนูว่าสวยมากเพราะมันจะเป็นเลนโบค่ะทุกคนขึ้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 นไหมเห็นปากด้วยอ่ะพ่อดูเห็นไหมตัวน้ำปากนะไว้กินลมเย็นๆเราก็มาเล่นว่าวกันแบบนี้นะใช่ว่าวเราขึ้นแล้วเนี่ยเขากันที่ให้วิ่งเล่นกว้างขวางมากเลยอ่ะเนี่ยคนก็มาเล่นกันเต็มเลยอ่ะเป็นกิจกรรมที่ดีมากอ่ะวันหยุดสุดสัปดาห์อะไรเงี้ยให้เด็กๆมาเล่นกันใช่ค่ะมีลานโล่งๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องรถเรื่องอะไรด้วยเพราะว่าเขาปิดให้เรียบร้อยเลยนี่เดี๋ยวเรารอลุ้นว่าว่าวไพลอตขึ้นไปแล้วเดี๋ยวจะเอาตัวใหญ่นี้ขึ้นไปได้หรือเปล่าแต่อาทิตย์หน้าถ้ามาเนี่ยคิดว่าว่าวหลายๆตัวเป็นร้อยตัวน่าจะขึ้นได้สวยงามมากเลยที่นี่นะเพราะว่าเขาดูพยากรณ์กันแล้วนะคะเสาร์อาทิตย์หน้าลมดีว่าวขึ้นได้นะเทศกาลคลั่งไคล้ครั้งที่2นะคะจัดที่ดีไซน์วิลเลจนะคะเกษตรนวมินตลอดเดือนมีนาคมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะมาเล่นกันแล้วก็พาเด็กๆมาเล่นกันนะคะนี่ไงโยบอกแล้วว่าว่าวต้องขึ้นเออวันนี้ก็ขึ้นได้ขึ้นแล้วนะคะอันไกลสุดนั่นคือว่าวไพลอตนะคะที่พาน้องว่าวปลากระเบนขึ้นไปแล้วอันนี้สีชมพูอ่ะเป็นหมีแต่เป็นหมีที่ยังโตไม่เต็มที่คือตอนแรกขึ้นไปเหี่ยวเลยนะแต่ว่าพอไปโดนลมอ่ะลมเข้าไปเขาเริ่มพองแล้วค่ะเดี๋ยวถ้าลมเยอะๆเขาก็จะพองเต็มที่เป็นหมีสีชมพูตั้งแต่ที่หน้าเป็นต้นไปนี้ถ้ามาคงได้เห็นหลายร้อยตัวจะคงสวยกว่านี้อีกเยอะอ่ะพลาดไม่ได้ใช่